พ่อที่ไปถามลูกแต่ลูกก็ว่าบ่เจ็บครับลูกก็ว่าบ่เจ็บแต่อาจจะควันเสียจักน้อยนะครับอาจจะควันเสียอาจจะตกใจครับทุกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ทุกคนครับเพราะว่าเฉพาะลูกนะครับทุกคนไม่ได้พ่อเองพ่อก็เคยนะครับพ่อก็เคยตอนนั้นจะเป็นขี้เหล่านะครับตั้งใจกระชากพ่อแต่ว่าพ่อตั้งรักท่านคือมารอบแรกพ่อกับไม่ได้ตั้งรักเพราะว่าแต่รู้สึกว่าเขาจะดึงแห้งแล้วก็เมาพร้อมพ่อรอบสองนี่พ่อเล็ดตั้งรักได้แต่ตั้งรักกับสู่แห้งเขาไม่ได้เพราะว่าคือเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนนะพี่น้องแล้วเขาก็ตัวนี้เขากระชากเขาสิไหมพ่อก็ล้มหัวเข้าทางแป้นดีตอนนั้นพ่อก็ได้จับไม้ฟาดหัวมันเลยนะครับตอนนั้นเพราะว่าลูกกะอาจจะตั้งรักเพราะท่านนะครับอาจจะเพราะคิดว่าสิมีขี้เมาบางเทื่อคนเมามากกะขาดสติคิดว่าจะของเฮ็ดค่อยๆแต่จริงๆแล้วมันกะกำลังคนเมาเราไปลองเนาะมันกะบ่งว่าจะของค่อยหรือแห้งขึ้นตีนเลยเขาเหยียบตีนตัวแรกบอกเว้ยมันเต้นอยู่หลังเวทีเลยไปยังคือเขาไปเขาดึงลูกโต๊ะขั้นคือพ่อพ่อเสียใจอย่างไรเขาก็จิตตีทำผู้หญิงผู้ชายกระเด้ยบ่อ๋อมันดึงด้วยความตั้งใจหรือเมาหรือแบบพอเมาแล้วผมก็คิดว่าที่แย่แต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งรักเนาะเขาไม่ได้ตั้งแต่ก็น่าจะถูกนะทั้งวันเขาก็ประกาศไปอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ตั้งรักบอกพวกแม่ๆหน่อยว่าหนูเจ็บตรงไหนไหมวันนี้ตกเวทีเจ็บตรงนี้หรือเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้เจ็บตรงปลอดภัยดีพี่น้องเด้อเอาลูกบอกพี่น้องนอนไม่หลับลูกว่าลูกเจ็บตรงไหนไหมพี่น้องยังคล่องใจว่าเจ็บซี่โครงหรือเจ็บท้องหิวหรือเจ็บอะไรอะไรนะปวดบิดเพราะว่ากินของอะไรกินเยอะใช่ไหมปวดท้องบิดครับปวดท้องบิดน่าจะกินหลายพวกที่ไหนพวกหรือกินอาหารเป็นพิษหรือเปล่ากินส้มตำไหมไม่กินอะไรครับบ่มีเก็บแผลบ่มีฟกช้ำนะครับบ่มีแผลบ่มีฟกช้ำบ่มีเก็บบ่มีผลข้างเคียงในการตกเวทีนะครับปวดท้องพี่นี่น่าจะกินอาหารนะครับกินอาหารนะครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงนะครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงที่